เอกดังควงแฟนฝากตัวลูกเขยคนโปรดตั้งแต่เปิดตัวนะคะว่าเป็นแฟนกันสำหรับคู่รักคู่หวานนักแสดงหนุ่มและนางเอกสาวทั้งคู่ก็ได้รับฉายาคนคลั่งรักไปทันทีเพราะมีภาพพวกมาให้ได้เห็นอยู่บ่อยครั้งเรียกว่าในวันพิเศษหรือวันสำคัญของใครก็จะเห็นก็อดลิชชี่อยู่ด้วยกันเป็นโมเมนต์ดีๆเรื่องราวของดีๆทั้งคู่นั้นนะคะก็มีการสาดความหวานไม่มีแผ่วเลยค่ะสำหรับคู่รักที่ขยับสถานะจากคู่จิ้นสู่คู่จริงอย่างพระเอกหนุ่มก็อดอิทธิพันธ์และนางเอกสาวลิชชี่อรเนศซึ่งต้องบอกว่าคู่นี้นะคะหวานหนักมากจริงๆมีโมเมนต์ให้แฟนๆได้ฟินจิกหมอนกันตลอดล่าสุดหวานส่งท้ายปีสาวลิชชี่นะคะควงแฟนหนุ่มนะคะหนุ่มก็อดขึ้นเชียงใหม่ไปเที่ยวบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่เลยทีเดียวค่ะซึ่งทริปนี้ทั้งหวานและแฮปปี้และได้เห็นภาพน่ารักน่ารักของคุณแม่ลิชชี่ต้อนรับหนุ่มก๊อตอย่างอบอุ่นสมกับเป็นว่าที่ลูกเขยคนโปรดจริงๆจ้า